เขาบอกเป็นที่เขาที่ไปทำ MRI มาแล้วเขาให้ดูว่าเนี่ยมันมีอยู่สองอันที่มันแยกจากกันสิ่งที่ว่ามันอยู่ตรงไหนของร่างกายครับตรงเข้าที่เอ็กซเรย์ไปส่วนบนเนี่ยสมองเนาะครับแล้วเขาช่วยไงต่อแล้วทำไงต่อเขาก็หลังจากนั้นมาก็ให้กินยาเลยเนี่ยละลายริมเลือดมั้งอะไรเงี้ยถามว่ามันดีขึ้นไหมครับมันก็ดีขึ้นกว่าตอนที่เป็นใหม่ๆตอนที่ผมเป็นใหม่ๆอ่ะความจำมันจำอะไรไม่ได้เลยครับครับมันจะแล้วก็มันจะกลัวครับครับกลัวอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้มันเหมือนจินตนาการว่าเหมือนประตูตรงนี้หลังประตูนี่มันต้องมีอะไรแน่นอนเลยมันจะไปลักษณะอย่างนั้นเลยครับผมนี่ก็เลยที่แรกไม่ผมไม่เคยเป็นอะไรไงครับนี่เพิ่งไปครับเมื่อไป MRI มาแล้วสิ่งที่ว่านั้นไม่มีแล้วใช่ไหมไอ้ที่กลัวก็หายไปแต่มันตอนไปทำ MRI ก็ผมก็ไม่เคยเป็นอะไรใช่ไหมพอไปทำเนี่ยมันผมว่ามันทรมานมากเลยอธิบายทรมานเพราะว่าเสียงเครื่องมันตึ้ง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 อะไรเนี่ยมันกระแทกทีมันเปลี่ยนทีนะก็เอาแค่ส่วนบนขึ้นไปแล้วพอไปทำนั้นบอกMRIมันทรมานเหลือเกินทั้งเสียงทั้งไปอยู่ในนั้นหายใจไม่ออกที่แรกมันพยายามจะอดทนนะมันเกือบจะไม่ไหวอ่ะมันเข้าไปแล้วเนาะถูกล็อกแล้วนี่มันไปไหนไม่ได้เลยก่อนที่จะเอาหัวสวม MRIนะฮะเขาทำอะไรไหมข้างนอก before ก่อนหน้านั้นก็มีตรวจสภาพทั่วไปวัดความดันอะไรเงี้ยอะไรต่อมีไหมครับไม่มีนะมีการฉีดอะไรเข้าไปในเลือดไหมครับไม่มีครับไม่มีแน่นะครับกระบวนการตรงนี้ใช้เวลากี่นาทีก่อนที่เอาหัวช่วงครึ่งชั่วโมงฮะครึ่งชั่วโมงนะตรวจความเรียบร้อยความดันอะไรก็ว่ากันไปครับไขมันก็สุดแต่เขาว่ากันแล้วเนาะครับตามระเบียบตามวิธีการของเขาครับแต่เวลาหัวเข้าไปปุ๊บเสียงเสือโอ้โหลั่นเลยโอ้ทรมานมากเลยผมตะโกนเรียกก็ไม่ได้เขามีไอ้นั่นไม่ให้กดถ้าเผื่อทนไม่ได้ใช่ไหมเราเข้าไปแล้วมันทำไงเพราะเราผมก็ไม่เคยเพราะว่าเข้าอย่างนี้ตกลงไม่ได้กดเนาะไม่ได้กดก็ผ่านก็แล้วกันนะครับที่เนี่ยคือหายกลัวไปหายกลัวก็หายกลัวไปแต่การมึนงงยังคงมีอยู่ใช่ไหมครับยังมีอยู่ที่บอกว่ายังมีดูนะครับรู้สึกว่ามึนงงในขณะเดียวเนี้ยดูเจอมือผมแล้วนะมันจะหายไหมครับโอเคนะเพราะที่นี่วัดที่ความรู้สึกเลยนาทีต่อนาทีครับโอเคนะครับครับให้เข้าใจจบกันเอาละวางให้เรียบร้อยบัดนี้ต่อไปสองมือเปล่าจะลุงงอพลังงานบริสุทธิ์ช่วยได้ไหมขอให้เปรียบเทียบระหว่าง MI ใส่เข้าไปกี่หมื่นครับออกมาจ่ายกี่หมื่นครับเกือบ 20,000 เกือบ 20,000 นะอันนี้ 20,000 เปล่ายังไม่ได้เป็นเงินสักบาทเดียวเลยครับเมื่อกี้มีซองนิดหน่อยใส่ไปหายใจยาวครับดูสิไอ้ 20,000 กับ 20,000 เปล่าของเขาใช้เวลาเท่านั้นของเราจะใช้เวลาเท่าใดนะครับครับของเราวัดกันที่ความรู้สึกนะครับครับอย่าลืมหายใจครับผมของเราพูดถึงระบบไฟฟ้าสถิตในร่างกายนะครับของเขาว่าด้วยคลื่นและกระแสไฟฟ้านะครับเอฟเอฟนี่โทษครับเอฟดูสินึกว่ากำลังอันนั้นเข้าโมงตอนนี้เข้าห้องมืดของลุงออกโทษครับออกจากอุโมงค์ออกจากห้องมืดหรือขนาดอยู่ในอุโมงค์อยู่ในห้องลุงออกมันสบายกว่ากันไหมอะไรมันทรมานอะไรมันสบายนะครับต้องรู้สึกเองเด้อสิว่าหายตึบแล้วหายใจซะนึกซะว่าอยู่ในอุโมงค์ตอนนั้นกับอยู่กับลุงตอนนี้สบายกว่าฮะเขาดีขึ้นนะเพราะว่ามันมึนหัวนี่มันมึนมานานตอนไปทำตอนที่ยังทำงานอยู่นะก็หาสาเหตุมาเจอว่าทำผมวันหนึ่งเดินมาทำไมมันเดินไปบางทีชนกระจกเดินไปเดินเซนะเดินไปบางทีกระจกเปิดอยู่ชนแล้วก็ไปไม่รู้จะไป
ไปตรวจที่ไหนดีก็ลองไปดูเขาบอกลองไปหาหมอไปถึงจิตเวชเลยได้เรื่องเลยได้เรื่องเลยพออย่าพูดเข้ามากไม่จบเดี๋ยวจะมาจบที่ตรงรูงอกเนี่ยเนาะครับสังเกตเอาครับพูดเรื่องเขาพูดกันมาหลายปีแล้วจ้าพูดเรื่องเราดีกว่าแม่เรามาเอาความรู้สึกดีกว่าโทษครับนี่ต่อไปน่าจะเกลี้ยงนะครับไม่ทราบไอ้ที่มันคุยๆนี่จะไม่มีแล้วนะครับเจอมือผมแล้วมันก็จะล้างมันเองครับเจ็บไหมครับไม่แค่นี้พอเนาะครับเราอย่างสบายจินตนาการไปใส่อุโมงค์ก็ได้ MI นะคนละความรู้สึกเลยนะครับนี่นะผมสังเกตเอ๊บเอาม้วนเดียวจบเลยหายใจยาวครับเอ๊บคนมาตามผมอย่าดึงกันนะอ่อนนะทั้งผมฮะร่างกายผมใช้ได้ทุกส่วนนะครับเห็นไหมข้างล่างสังเกตนะครับครับข้างบนเอ๊บอย่าลืมหายใจไปแล้วจ้าอุ๊บแค่นี้ก็นี่แหละคือสองมือเปล่าของลุงหอกกับหนึ่งความเข้าใจถามว่าร่างกายทั้งหมดได้อะไรคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ผู้ถูกกระทำเชิญครับอธิบายตัวเองสิครับรู้สึกอย่างไรก็ดีไม่เมื่อกี้ยังมึนอยู่เลยก็ตอนนี้ก็หายไปแล้วครับเนี่ยใจครับอยากสบายตัวนั่นเองครับครับเนี่ยบวกความคล่องตัวก็ได้มันอึดอัดมันปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งเร้าช้าครับอยากคล่องตัวโต้ตอบเร็วต่อไปก็เรียกว่าแอคทีฟโต้ตอบเร็วต่างจากบีฟอร์ครับนะในระหว่างที่เรียนการก็แชร์ความเข้าใจครับแล้วเนี่ยปุ๊บก็โอ้โหมันตอนนี้มันไม่ถ่วงตรงนี้มันก็จะโล่งนั่นเลยจำไว้เลยนี่คือไฟฟ้าสถิตครับที่ลุงงอกสามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้ครับเป็นไฟฟ้าธรรมชาติครับทั้งตัวมนุษย์และสิ่งแวดล้อมด้วยน่าสนใจครับวันนั้นเรื่องวันผมมาครั้งแรกมากับเมื่อท่านเมื่อกี้เนี่ยเป็นเจ้านายเก่าผมครับครับมาแกจะโทรไปชวนก็เลยมาครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นแต่ไม่ได้มาตรวจมาฟังบรรยายครับไปเลยเราก็ถามท่านบอกจะมาเมื่อไหร่ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวฟังบรรยายครับคราวนี้มาเจอฝ่ามือลุงงองครับแปลว่าโอ้โหเสียดายคราวที่แล้วจังเลยครับถ้าผ่านมือลุงงองคราวที่แล้วป่านนี้ผมสบายมากแล้วไม่เป็นไรไม่มีคำว่าสายโอเคนะโอเคไหมโอเคครับคะแนนตัวเองครับทั้งหมดร้อยคะแนนได้กี่คะแนนครับ99นะโอ้หาไหนไม่ได้ครับโลกใบนี้ครับอย่าบอกว่ามีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับคนที่เขามีดีกว่านี้ผมยังมีอีกแต่เขาถูกเผาไปตั้งนานแล้วโอเคจบข่าวครับครับขอบคุณมากเลยครับด้วยความยินดีครับ